ครีเอเตอร์สตาร์ดักของเล่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนมาสก์ไรเดอร์และอื่นๆถ้าสนใจแล้วก็ติดต่อสอบถามได้แล้วที่เพจครีเอเตอร์สตาร์ดักลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุลตร้าฮีโร่เอ็กซ์อุลตร้าแมนเอ็กซ์ซีดเอ็กซ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูรายละเอียดของกล่องกันเลยนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับผมครับผมด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นการตัวโชว์สปาร์คดอข้างในนะครับผมก็สวยงามนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นบอกแบบของไอ้กล่องแบบนี้นะก็จะมี9แบบนะครับผมก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็มีบอกว่าเอาไปเล่นกับ Activizer ได้นะครับผมก็แล้วก็ไปเริ่มแกะออกจากแพ็คเกจกันเลยนะครับผมครับได้ละเอียดด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะผมอันนี้เป็นล็อตเอเชียนะผมจะไม่มีการ์ดไซเบอร์การ์ดแถมมานะครับป้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เป็นแบบที่7นะครับของอุลตร้าไคจู X เอ้ยไม่ใช่อุลตร้าฮีโร่ X นะครับผมแบบที่7นะครับเปิดมาก็ไม่มีอะไรนะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับผมนี่ก็รายละเอียดสวยงามนะครับผมด้านหลังก็ไม่เป็นสีนะครับแขนขยับได้360นะครับผมทั้ง2ข้างเลยนะครับเอวก็360เช่นกันนะครับผมแล้วก็ไปสแกนกับ Activizer กันเลยนะครับผมครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการรีวิวอุลตร้าฮีโร่ X อุลตร้าแมน X ซีดเอ็กซ์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจพิทริวทอยก็ขอฝากกดไลค์เพจพิทริวทอยด้วยนะผมตอนนี้ก็มีกิจกรรมครบรอบ 5,000 ซับสไครต์อยู่ก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันเยอะๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ